สวัสดีค่ะนี่เราจะเฮ็ดหมูห่อหมูบดหมูบดนะคะมื้อนี้ใช้เป็นหมูบดหรือว่าพี่น้องสิกินเนื้อก็เอาเนื้อพี่น้องสิกินไก่ก็เอาไก่บ่ได้มีการตายตัวนะคะในการเฮ็ดกับข้าวมื้อนี้เฮ็ดอาหารให้พ่อใหญ่นะคะเป็นหมูห่อผักกาดดอกห่อหมูห่อผักกาดนะคะมันมีชื่อของมันคือโคลดาลมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้สิพิมพ์ให้ในหน้าคลิปในหัวข้อคลิปนะคะแต่ว่าเวลาเว้าสิเว้าว่าเป็นหมูห่อผักกาดนะคะเขาสิมาเฮ็ดผักกาดก่อนนะคะผักกาดเนี่ยเขาหั่นออกมาอย่างซี่แล้วนะคะเขาสิเอาไปทอดฮอนบ่คะตรงนี้มันจะหนาเวลาเขาม้วนเข้าไปมันจะเวลาเขาม้วนเข้าไปมันจะบ่สวยมันจะเฮ็ดเป็นตุ่มๆเขาจะฟานตรงนี้ออกนิดนึงนะคะฟานด้านหลังมันนะคะนี่ค่ะเฮ็ดบักมือเบาๆนะคะให้มันขาดนะคะฟานตรงความหนาด้านหลังมันออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปลวกนะคะเดี๋ยวเขาจะฟานตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็จะต้มน้ำลวกมันนะคะเฮ็ดจังซี่นะคะเฮ็ดทุกใบนะคะเดี๋ยวเขาไปลวกกันจ้าก็ที่เฮ็ดใส่มานะคะที่นี่ใส่ของมันพี่น้องสิใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อก็แล้วแต่นะคะไม่น้อยเลือกเป็นหมูสับนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะเป็นหมูสับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะปริมาณหน่อยหลายดูที่พี่น้องเฮ็ดนะคะไม่น้อยก็เฮ็ดประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเดิมค่ะกระเทียมผงนะคะอารมณ์หมอดหรือว่ารสดีฝรั่งนะคะพริกไทยบดหยาบนะคะพริกไทยดำบดหยาบตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะในส่วนใส่ของมีหน่อยจะมีเป็นหอมนะคะหอมแดงหั่นหยาบนะคะแล้วก็เป็นเข่าใส่ลงไปนิดนึงนะคะนี่คือสูตรผสมของแม่น้อยนะคะเราก็จะนวดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจะกินก็ซอสเป็นซอสเป็นบรุนซอสนะคะหรือว่าซอสดำนะคะจะว่าเป็นซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้ความอยากกินเป็นซอสมะเขือเทศหรืออีหยังของพี่น้องกับชุดแท้แต่นะคะเห็นมันแรงๆสิบ่เป็นหยังค่ะนวดไปเรื่อยๆนวดไปจนมันขึ้นมือนะคะเดี๋ยวมันก็เครื่องปรุงทุกอย่างกับหมูก็จะดูดนะคะเดี๋ยวหมูก็จะดูดแล้วก็จะกลายเป็นเหนียวนะคะเดี๋ยวมีในฟอนวดแป๊บนึงนะคะพอมันใส่เวลานะคะการนวดนะคะค่ะพอเฮานวดไปเรื่อยๆเห็นบ่คะมันเริ่มเหนียวเห็นบ่คะการนวดจังซี่พอหยังฮู้บ่คะนี่คือเทคนิคนะคะเพราะว่าเฮ็ดให้เนื้อให้เนื้อหมูเฮานี่เหนียวเด้งเหมือนให้ลูกศิษย์เห็นบ่คะเวลาเฮากินเนื้อสัมผัสมันสิเป็นเด้งๆมันจะแซ่บกว่ากันถามว่าบ่นวดได้บ่ใส่เครื่องปรุงให้หน่อยลงได้ค่ะแต่ว่าเวลาคุณนึ่งแล้วเวลาคุณกินน่ะมันจะเป็นซุยๆนะคะรสสัมผัสและรสสัมผัสรสชาติรสสัมผัสของเฮาในการกินเนี่ยมันจะแตกต่างนะคะเห็นบ่คะเห็นเละๆก็จริงนะคะเห็นบ่คะแม่หน่อยนวดแล้วเหนียวแล้วนะคะจับโต๊ะกับหม้อนิดนึงให้มันเด้งนะคะเนื้อสัมผัสในการกินมันจะแตกต่างนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะพาไปลวกผักกาดนะคะบัดนี้เอาไปลวกผักกาดกันค่ะคราวจากนั้นเฮาก็ไปนอกน้ําเย็นนะคะนอกน้ําเย็นมาแล้วเฮาก็เอามาเห็นบ่คะว่างซ้อนกันนะคะพาถ้าใบใหญ่เฮาก็เอาอันเดียวถ้าใบน้อยเฮาก็ใส่ซ้อนกันนะคะจากนั้นเฮาก็เอาหมูเฮามาวางนะคะหมูที่เราปั้นไว้มาวางนะคะแล้วก็นี่นะคะเอาริมเข่านะคะให้ใจเย็นๆนะคะมันอาจจะทุลักทุเลในการห่อแน่นะคะทำใจเย็นๆนะคะเสร็จแล้วเขาก็ค่อยม้วนตัวนี้เข้าไปนะคะเห็นไหมคะเขาจะเอาไปย่ำดึงช่ายของมันออกมานะคะดึงด้านข้างมาปิดนะคะนี่ค่ะเขาก็จะม้วนอย่างนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาว่างไว้แล้วก็จะเอาไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่น่าจะห่อให้เสร็จแล้วก็ไปหนึ่งนะคะเห็นเบิดนะคะแล้วก็ไป1ซุกแล้วเฮาบ่เบิ่งกันว่าสิจังได๋ต่อนะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่งในกรณีที่ว่าใบมันใหญ่เฮาบ่ต้องใส่2อันนะคะใบมันใหญ่เฮาก็จะเฮ็ดจังซี่นะคะเนี่ยอยากให้เทคนิคมื้อทุกคนนะคะเฮาสิใส่กากประมาณพอดีนะคะนี่ค่ะเฮาก็จะม้วนลับมันขึ้นมาก่อนจังซี่นะคะม้วนไปจักนิดนึงเฮาก็จะดึงชายมันมาปิดจังซี่นะคะค่อยๆม้วนไปค่ะแล้วก็เอาชายมันมาปิดนะคะนะคะใจเย็นๆนะคะพอค่ะเห็นบ่คะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นหนึ่งกันนะคะหนึ่งเทคนิคนะจ๊ะเห็นบ่คะ
ให้หน่อยมือเปื้อนงับเนี่ยงับแม่นี่ค่ะเห็นบ่คะเดี๋ยวเฮาสิไปนึ่งกันนะคะ1เสร็จแล้วจะมาเฮ็ดน้ําซอสลานนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมีหน่อยเฮ็ดนิดเดียวเห็นบ่คะใส่หมูสับแค่2ขีดกว่าๆบ่ถึง3ขีดนะคะก็ได้ประมาณได้จักชิ้นทั้งหมดได้1ได้10ชิ้นนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะนําไปนึ่งการนึ่งก็คือเฮาต้องปิดตรงนี้ก่อนนะคะเอาพลาสติกมาปิดตรงนี้แล้วเอาไปนึ่งนะคะเป็นหยังคือเป็ดจังซี่คะเพราะว่าเฮาบ่ต้องการให้น้ําจากการนึ่งเข้ามาในนี้เฮาต้องการให้น้ําจากผักกาดแล้วก็หมูสับที่เฮาปรุงเครื่องไว้มันออกมาพอเฮาสิเอาน้ําจากข้างในนี่นะมาเฮ็ดซอสอีกเทื่อนึงนะคะตอนนี้มีนะคะสิขอให้มันนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็สิมาพาเฮ็ดอีกวิธีขั้นตอนกันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเอาออกมาแล้วนะคะจากที่เฮา1นะคะที่เห็นเป็นขาวๆนั่นจะเป็นไข่นะคะไข่ที่ออกมาจากที่เฮาผสมนะคะบ่ต้องตกใจนะคะนั่นคือความอร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปทอดกันนะคะเอาไปสเต็กหรือว่าเขาเอิ้นว่าทอดนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนะคะกินดาดกระทะนะคะค่ะเฮาสิตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะเพื่อที่เฮาจะทอดนะคะทอดเพื่อให้มันเป็นหยังทอดเพื่อให้มันหอมนะคะท่านไม่กินใหม่ของกระทะนะคะจะได้ความหอมและน่ากินกว่ากันนะคะเราก็จะเอาตัวที่เฮา1ซุปแล้วนะคะมาวางเหมือนเขาเรียกว่ากริลนะคะในภาษาสวีเดนเขาเรียกว่ากริลให้มันมีกลิ่นหอมเหมือนเฮาเอามาย่างนั่นนะคะนะคะใส่เนยลงไปตั้งกระทะให้ฮ้อนนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะนี่ค่ะเนยจะใส่ลงไปหมดเทื่อเดียวนะคะคือหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเฮ็ดซอสกันนะคะหลังจากทอดเสร็จนะคะเราก็จะทอดจังซี่นะคะเดี๋ยวขอเวลากลับผางมันก่อนนะคะใส่เวลานิดนึงเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีอะไรกับปิดไฟเลยนะคะมันก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะผักกาดเราก็จะหอมเหมือนเขาดีกรีนหรือเขาย่างเนาะค่ะทอดกรอบๆนะคะทอดแล้วมันหอมมีกลิ่นอ่ะกินอย่างนิดนึงเวลากินมันจะได้ชุ่มกระจมูกนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฮ็ดการซอสกันเลยจ้าเขาก็จะเริ่มเฮ็ดซอสนะคะเขาก็จะเอาน้ำจืดนะคะใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าภาษาสวีเดนเอิ้นซีนับนะคะซีรับนะบ่แม่นซีนับซีรับก็คือหรือน้ำเชื่อมนะคะใส่ลงไปนะคะเฮาก็จะใส่เป็นพริกไทยบดเป็นพริกไทยขาวนะคะใส่พริกไทยขาวลงไปนะคะใส่กระเทียมผงลงไปนะคะตามด้วยเกลือนะคะถามว่าซอสสิออกรสจังไหนซอสสิออกหวานๆเค็มๆมันๆนะคะใส่เกลือลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะตามรสชาตินะคะตามด้วยอโรมอดหรือว่าโรตีฝรั่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะก้นแล้วก็ชิมเบิ่งนะคะก้นให้เข้ากันนะคะจะออกหวานๆมันหอมแห้งนะคะมีหน่อยขอยกออกก่อนนะคะเพราะว่ามีหน่อยเปิดไฟแห้งเมื่อกี้ขอยกออกมาก้นข้างนอกนะคะแต่มันบูมขึ้นนะคะแต่มันฟดขึ้นมาหมดก็จะก้นให้เข้ากันนะคะคนที่อยากให้เข้ากันให้เครื่องผสมเข้ากันนะคะรสชาติยำนี้ใช่ไหมนะคะจะออกหวานหวานเค็มเค็มมันมันนะคะแต่ประหวานแห้งนะคะออกเป็นเข้มน้ำหนานะคะเข้มหวานมันนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะเขาคนแล้วเขาก็จะชิมเบิ้งนะคะว่าซอสเข้ากันไหนบอขาดมากค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำฝรั่งนะคะลงไปนะคะเพื่อแต่งสีนะคะทำให้สีสวยและน่ากินนะคะเช็ดเบื้องสีค่อยๆใส่นะคะเช็ดเบื้องสีเติมอีกนิดนึงอันนี้เขาจะเอิ้นซอสปรุนซอสหรือว่าซอสดำนะคะว่าซอสน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะไม่ได้เอิ้นเป็นซอสสีน้ำตาลนะคะเราจะกินกับบรุนซอสนี่คือบรุนซอสของสวีเดนนะคะแต่ว่าในการปรุงรสชาติของบรุนซอสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นสเต็กจะบ่ออกหวานนะคะถ้าเป็นสเต็กมันสิออกเข้มๆมันๆนะคะแต่นี่กินกับหมูสับพอผักกาดขาวนะคะนั่น
ั่นจะออกรสชาติแบบนี้สีก็สวยแล้วนะคะสีสวยแล้วนะคะเราก็จะชิมรสชาติอีกทีนึงนะคะได้แล้วค่ะก็ได้แล้วเขาก็จะเติมเป็นแป้งมันเหมือนเดิมนะคะเอาแป้งมันละลายน้ำก่อนนะคะแป้งมันสับปะรังนะคะหรือว่าโปแป้งโปตาติดนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าโปตาติดเนื้อหาฝรั่งนะคะค่อยเติมลงไปค่ะสำหรับซอสตัวนี้ก็เอาเหนียวหลายนะคะเอาประมาณปานกลางนะคะว่าเหนียวหลายก็ขนหลายแล้วก็พอใสหลายนะคะก็จะเอาประมาณนี้นะคะประมาณเป็นไงเฮ็ดนะคะนี่ค่ะจะเป็นหนืดหนืดนะคะเอาแค่พอหนืดหนืดนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไปราดใส่ขอใส่อาหารที่เขาจัดไว้นะคะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะโคลดอลมานะคะโคลดอลมาหรือว่าหมูสับห่อผักกาดขาวกินกับมันฝรั่งแล้วก็ซอสดำนะคะแล้วก็กินกับแย้มนะคะกินกับแย้มลิงงอนนะคะนี่ก็คืออาหารฝรั่งในสูตรบ้านของเมียหน่อยเฮ็ดให้พ่อใหญ่กินนะคะอันนี้เป็นอาหารของคนสวีเดนกินนะคะสำหรับตัวที่ห่อนะคะบางคนก็ใส่เป็นผักกาดขาวบางคนใส่เป็นกะหล่ำบางคนใส่เป็นหัวหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็สุดแท้แต่ความชอบนะคะก็เอาลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ